โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันที่11ของ Challenge 5,000 เหรียญ นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อแต่ว่าเราเปลี่ยนเทคนิคในการเทรดนิดนึงนะครับนิดนึงนะคือช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นดาวสวิงของการเทรดของผมแล้วล่ะนะครับผมเมื่อวานไปนั่งทำการบ้านมาทุกไม้ที่เทรดไปเมื่อวานเลยนะครับทุกคนข้อผิดพลาดเยอะมากข้อผิดพลาดมีอะไรบ้างใช่ไหมหลักๆจะเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการมองภาพรวมนะคือบางทีแนวรับแนวต้านบางแนวที่ผมมองมันสำคัญอย่างเงี้ยมันไม่ได้สำคัญนะครับทุกคนแต่เอาว่าตีว่าทุกแนวที่ผมเทรดเมื่อวานเลยแล้วกันนะครับไม่ได้สำคัญสักแนวเลยนะครับสักแนวเลยนะก็ไม่เหมือนกับก่อนหน้านู้นนะครับที่กราฟมันวิ่งดีๆมันทำให้ผมมองแนวรับแนวต้านค่อนข้างง่ายนะครับมองเห็นแนวสำคัญออกได้ค่อนข้างง่ายนะก็เลยทำให้ก่อนหน้านู้นเนี่ยข้อผิดพลาดอะไรมันเลยยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับแต่พอเข้าสู่วันที่กราฟยากจริงๆประสบการณ์ผมไม่ได้มากพอความรู้ในกราฟยากแบบนี้กับแนวรับแนวต้านผมมันไม่ได้มากพอก็เลยอย่างที่เห็นเมื่อวานนะครับข้อผิดพลาดเต็มไปหมดเลยนะวันนี้จะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวสโตในการเทรดก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ากราฟวันนี้คล้ายๆกันครับเมื่อวานเลยนะครับทรงกราฟหลายๆกราฟนะคือมันค่อนข้างเทรดยากนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนวันนี้กลับมาใช้ตัวสโตก่อนนะครับกลับมาอยู่กับสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆปรับตัวค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนนะครับโอเคครับก็ไปไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันวันที่11นี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้กราฟสวยใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะก็นี่นะครับไม้นี้เป็นผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเป็นการเทรดขึ้นfollow trend ในภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะในภาพระยะสั้นตรงนี้กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนี่นะครับล่าสุดกลับตัวลงมาแล้วก็ลงมาติดแนวรับซึ่งเป็นแนวต้านเก่าจากช่วงนี้เห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งที่เขาลงมาติดนี้มันชัดเจนมากๆเลยด้วยนะครับว่าเนี่ยณช่วงนี้กราฟน่าจะไม่สามารถลงต่อได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะเขาลงมาติดแล้วก็นิ่งเลยนะครับก็ชัดเจนนะน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วสำหรับกราฟในช่วงนี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้เส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆณช่วงนี้พอดีด้วยนี่นะครับเห็นไหมณช่วงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับผมอู้สวยเลยนะครับตรงนี้นะเราวิเคราะห์ได้ถูกแล้วก็เข้าได้ถูกเป๊ะเลยนะครับทุกคนดูดิแรงซื้อมีเยอะจริงๆนะครับกับตัวขึ้นยาวเลยนะวิลลี่กูดนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมก็จะเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาว่ากันอีกทีในไม้ที่2นะครับขอให้มันสวยแบบนี้ในทุกๆกราฟในทุกๆไม้ที่เราเข้าเทรดจะดีมากเลยนะครับโอเคป่ะลุยกันต่อไปเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเปิดมาเจอพอดีนะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้มันจะคล้ายๆกันกับไม้ที่1เลยนะครับแค่สลับกันนะครับทุกคนสลับฝั่งกันนะก็นี่นะครับอันนี้เป็นการเทรดลง follow trend ในภาพระยะสั้นตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะเป็นการ follow trend ในภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับซึ่งในภาพระยะสั้นตรงนี้กราฟก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเหมือนกำลังจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงได้เลยนะครับนะตรงนี้นะมันยังก้ำกึ่งระหว่างไซด์เวย์กับจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแต่ว่า
โครงสร้างมันใกล้เคียงกับเทรนขาลงมากกว่าจะเป็นไซด์เวย์นะผมก็เลยไบแอสว่ามันน่าจะเป็นเทรนขาลงมากกว่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะทำเดี๋ยวหลายๆคนดูแล้วก็จะแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเทรนขาลงเลยนะพี่มาร์กนะครับอันนี้อธิบายไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในไบแอสของผมเนาะไอ้ที่มองตรงนี้เป็นเทรนขาลงนะครับก็ภาพใหญ่นะครับด้วยความที่ผมมองว่าเขาน่าจะเตรียมวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงได้แรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วด้วยนะครับเห็นไหมเขามีแอคชั่นพักราคาเริ่มเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับในช่วงนี้นะผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้น่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังจะวิ่งลงต่อไปเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะแต่ว่า อย่างที่เห็นนะครับทุกคนกราฟหลังจากนั้นไม่ลงนะลงแป๊บนึงแล้วก็สุดท้ายก็ดีดกลับมาแล้วก็ขึ้นยาวเลยนะครับเราก็จบแพ้ไปในไม้ที่2นี้นะครับทุกคนแอบเสียดายนิดนึงนะครับที่เราแพ้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันมีกันได้เนาะมันมีทั้งแพ้ทั้งชนะปะปนกันไปนะครับโอเคครับป่าเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมมาติงเกล 2.5 เท่านะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟแป๊บนึงนะครับทุกคนพอได้นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับอันนี้ท่ายากนิดหนึ่งนะฮะก็สำหรับตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะครับภาพรวมทั้งหมดตรงนี้กราฟเป็นแอคชั่นถ้าดูน่าจะดูแค่ตรงนี้ได้อะทั้งหมดตรงนี้กราฟอยู่ในแอคชั่นของไซด์เวย์มาก่อนนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะเดี๋ยวมันขยายได้ไหมนี่นะครับเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยความผันผวนมันจะมีอยู่สูงมากๆมากๆมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่กราฟปัจจุบันเห็นอะไรไหมฮะขนาดมีความผันผวนสูงกราฟปัจจุบันยังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนได้เลยนะครับมันมีความหมายว่าอะไรนะครับมันมีความหมายว่าถึงตลาดจะมีความผันผวนสูงแต่แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยปัจจุบันยังไงก็มีมากกว่ามากๆเลยนั่นเองนะครับมันเลยทำให้กราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆแบบนี้ได้นั่นเองนะครับแปลว่ากราฟในช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับกราฟจะวิ่งลงได้ดีมากหรือถ้าเป็นจุดกลับตัวลงก็จะกลับตัวลงได้ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าแรงขายมันเยอะมากถึงขั้นที่สามารถเอาชนะความผันผวนณช่วงนี้ที่ตลาดเป็นไซด์เวย์ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเซ็นสโตนะครับก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วด้วยนะคอนเฟิร์มไปอีกด้วยนะครับว่าทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดแล้วหรือใกล้สูงสุดแล้วแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะเมื่อกี้ผมเลยเทรดลงไปตรงนี้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม้เมื่อกี้เราจบแพ้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไม้ต่อไปนะครับเป็นไม้ที่4นะผมจะเทรดลงตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับโอเคก็ได้จุดเข้าจุดใหม่แล้วนะครับไม้ที่4นะผมรอให้กราฟมันเริ่มกลับตัวลงนะครับก็เมื่อกี้มันเริ่มตรงนี้พอดีนะก็เลยได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับโอเคก็ไม้ที่4ผมเข้าเทรดต่อจากไม้ที่3เลยนะครับได้จุดเข้าเป็นตรงนี้เนาะเหตุผลที่ผมเข้าเทรดตรงนี้เหตุผลเดียวกันกับไม้ที่3เลยนะครับคือแอคชั่นปัจจุบันแรงขายมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็โดยรวมแอคชั่นณช่วงนี้มันกลับตัวลงได้ดีด้วยตัวมันเองที่มันแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นมันด้วยความที่แรงขายมีเยอะเราเทรดลงตรงนี้ยังไงเราก็ได้เปรียบสูงอยู่แล้วไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนกราฟไปเทรดกราฟอื่นนะครับผมก็เลยเทรดลงตรงนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับไม้นี้นะที่จริงไม้นี้ผมอยากจะวิเคราะห์อะไรให้ฟังด้วยนะแต่ว่าวิเคราะห์ให้ฟังในไม้ที่3ไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเราจะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้ในไม้ที่4นี้นะครับทุกคนโอเคครับผมสลับในไม้ที่4เราจบชนะนะครับอู้ very good มากนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้โดยรวมแรงขายมีเยอะจริงๆนะครับกราฟพยายามกลับตัวลงอยู่เรื่อยๆเลยนะเราเทรดลงก็แรงขายเข้ามามีเยอะมากเลยนะครับนี่กราฟกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย
เราจบชนะได้สวยงามเลยนะครับvery good นะครับตรงนี้นะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด4ไม้เราเทรดชนะ2ไม้แพ้2ไม้นะครับอู้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะตอนนี้โดยรวมผมมองว่าการวิเคราะห์ของผมไม่ได้แย่นะยังอยู่ในเกณฑ์ดีแบบดีมากๆอยู่เลยนะครับเพราะนั้นผมไปต่อนะครับทุกคนเป็นไม้ที่5นะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงสลับในไม้ที่5นะครับโอ้โหอันนี้ขึ้นต่อเนาะน่ากลัวจังเลยแกแบบนี้ น่าจะขึ้นสวิงมาตามความผันผวนนะครับโอ้โหป่ะลุยกันต่อครับได้จุดเข้าไม้ที่5ตรงไหนว่ากันอีกทีฮะมันน่ากลัวนะเนี่ย โอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้อันนี้เป็นการ follow trend นะครับทุกคนก็เป็น trend ในภาพระยะสั้นตรงนี้นะที่จริงไม้นี้เนี่ยมัน advance เหมือนในไม้ที่3กับไม้ที่4เลยนะครับทุกคนคือ action โดยรวมเนี่ยมันเป็น sideway มาก่อนเห็นไหมฮะแปลว่าในณช่วงนี้กราฟจะมีความผันผวนอยู่สูงมากๆเลยนะครับแต่เห็นไหมฮะ action ล่าสุดกราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับในช่วงนี้ที่ตลาดมีความผันผวนสูงแต่กราฟยังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้มีแค่เหตุผลเดียวแน่นอนนะครับคือตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันมีอยู่ในตลาดเยอะมากๆนั่นเองนะครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีมากได้เพราะกราฟณช่วงนี้น่าจะเตรียมลงต่อไปเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันไม่น่าจะมีเหตุผลอื่นแล้วนะครับที่แรงขายจะมากพอให้มันวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆในกราฟที่มีความผันผวนสูงนะช่วงนี้ได้นะครับโอ้โหก็ด้วยภาพรวมชัดเจนนะครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีเยอะนะก็แปลว่ากราฟนะช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองกลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็นิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่ตอนนี้แรงขายมีอยู่มากได้แล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโต๊กก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็เส้นสโต๊กก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็คอนเฟิร์มไปอีกด้วยนะทุกคนว่าตอนนี้กราฟนะช่วงนี้น่าจะมีแรงขายเข้ามามีผลมากจริงๆกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมเลยเทรดลงณตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบเสมอนะครับทุกคนโอ้โหแอบรู้สึกเสียดายนะตรงนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนกราฟวันนี้มันผันผวนเยอะมันเทรดยากเหมือนเมื่อวานอยู่แล้วนะก็มันต้องมีกันบ้างนะครับที่จะต้องเจอกับอะไรแบบนี้นะก็ไม่ซีเรียสแล้วกันนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับแต่ว่านับเป็นไม้ที่5แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเสมอมันไม่บวกไม่ลบนะครับก็ไม้ที่6แต่ว่าเป็นไม้ที่5อย่างเป็นทางการแล้วกันนะทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้กราฟไม่มีจุดเข้าเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นไซด์เวย์หนักตามความผันผวนสูงที่มีณช่วงนี้ในทุกๆกราฟหมดเลยนะครับทุกคนก็ผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะมาไกลสุดได้แค่นี้นะครับได้เทรดไป5ไม้นะแต่ไม้ที่5ไม่นับนะครับน่าจะมาไกลสุดได้แค่นี้จริงๆนะครับทุกคนไม่น่าไปต่อได้ไหวแล้วดูดิดูกราฟนะครับเละเทะมากเลยนะทุกคนก็โอเคครับเพราะงั้นสรุปการเทรดเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็สรุปวันนี้นะครับได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับทุกคนแต่ว่านับจริงๆแค่4นะเพราะว่าไม้ที่5มันจบเสมอนะครับอ่ะก็4ไม้นี้ที่ผมเทรดไปจบชนะ2แล้วก็แพ้2นะครับวันนี้ก็ทำวินเลทไปได้อยู่ที่ 50% นะครับทุกคนและนี่นะครับสำหรับผลงานวันนี้ผมก็จบทำกำไรมาได้ที่235เหรียญนะครับทุกคนนะถือว่าวันนี้จบกำไรได้สวยเลยนะครับทุกคน200เหรียญเลยนะเยอะมากนะครับเยอะมากนะโอเคครับก็สำหรับ235เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้ก็นี่เลยนะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 8,218 บาทกับ30สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 8,200 บาทแล้วกันนะครับทุกคนก็โอ้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยอยู่นะ 8,200 เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตนี้ของเรานะครับเราทำกำไรรวมมาได้ที่ 2,404 เหรียญกับ75เซนแล้วนะครับทุกคนโหเยอะมากนะครับเราลองมาคำนวณกันดูหน่อยไหมว่าถ้ามันเป็นเงินไทยมันคือกี่บาทนะครับ
หูนี่นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณ 84,000 บาทนะครับโหไม่น่าเชื่อนะทุกคนเราเทรดกันมา11วันนะครับนับเฉพาะวันที่จะได้เทรดนะไม่นับวันที่พักนะครับเราเทรด11วันเราทำเงินไปได้ 80,000 กว่าบาทเกือบแสนหนึ่งนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยนะครับจริงนี่คือเอาเรื่องอยู่นะผลงานใช้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกราฟการเติบโตของพอร์ตเรากันนะครับทุกคนแท้แดมอ่ะนี่นะครับสำหรับกราฟการเติบโตของพอร์ตตอนนี้ก็โอ้โห45องศาชี้ขึ้นสวยมากเลยนะครับทุกคนอู้แล้วก็ผลงานการเทรดของผมดีกว่าเกณฑ์เฉลี่ยด้วยนะครับดีกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ปกติด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะสังเกตจากเส้นสีแดงนะครับทุกคนจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่ากราฟที่เป็นกราฟสีเหลืองหรือว่ากราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับเห็นไหมมันอยู่ต่ำกว่าเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าผลงานการเทรดของผมทำได้ดีกว่าเกณฑ์เลยนั่นเองนะครับโหรู้สึกภูมิใจนะครับที่ในชาเลนจ์นี้ผมสามารถที่จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ดีมากทำผลงานออกมาได้ดีมากๆแบบนี้นะครับรู้สึกคุ้มค่ากับความพยายามในการตั้งใจศึกษาแนวรับแนวต้านศึกษาตลาด มาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกมีความสุขนะครับก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งชาเลนจ์แล้วกันนะครับจะดีมากเลยแล้วจะดีต่อใจมากๆเลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันที่10เอ็ดนี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมไม่ได้ใช้แนวรับแนวต้านเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ชินกับตลาดแบบนี้ที่ผมต้องใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดจริงๆนะครับใช้คำว่าผมไม่ได้ศึกษามาเยอะเท่าที่ควรแล้วกันนะครับผมไม่ได้ศึกษามามากพอว่าตลาดเวียงแบบนี้แนวรับแนวต้านมันต้องเอาไปเทรดยังไงมันไม่เหมือนตัวสโตนะครับที่ผมศึกษามาแทบจะครบทุกรูปแบบแล้วนะครับว่าตลาดแบบนี้ตัวสโตต้องเทรดยังไงมันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ถ้าตลาดมันยังเป็นแบบนี้อยู่อาจจะใช้ตัวแนวรับแนวต้านน้อยลงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้ในแนวรับแนวต้านมากถึงขนาดนั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีไอเดียในการเทรดหรือว่ามีวิธีการไหนที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆสามารถที่จะแนะนำมาได้เลยนะครับด้านล่างคลิปนี้เนาะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าเอ้ยเนี่ยน้องมาร์คพี่มาร์คลองเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ดูสิกราฟเบี่ยงแบบนี้เนี่ยแนวรับแนวต้านมันทำแบบนั้นแบบนี้ได้นะเพื่อนๆสามารถที่จะมาแนะนำกันได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงศึกษาเนาะผมก็อยากจะได้ความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับจะได้เอามาปรับใช้ให้การเทรดของตัวเองดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปในวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมเฉยๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมทำคลิปสอนเทคนิคแนวรับแนวต้านที่ผมใช้เทรดทำกำไร 20-30เหรียญต่อวันเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากจะได้เทคนิคหรือว่ากลยุทธ์เพื่อที่เพื่อนๆจะไว้ใช้ทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้กันเพื่อนๆก็จะได้เข้าไปศึกษากันได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องหาสักวันหนึ่งนะครับที่เทรดทั้งวันนะจะได้คล่องในการใช้แนวรับแนวต้านให้มันมากขึ้นกว่านี้ไปอีกนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแต่ต้องหาสักวันหนึ่งมานะครับไม่งั้นไม่เก่งสักทีนะผมว่าก็จะไม่เก่งแล้วแล้วตามสักทีไม่เข้าใจมากเท่าที่มันควรจะเป็นสักทีนะครับเดี๋ยวไว้หาสักวันหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ